แพทณปภาเฮงไม่หยุดแจ็คพอตแตกพุ่งลูกรับเงินแสนเฮลั่นสตูยอมใจในความสามารถเธอจริงสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวข้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ความสามารถของเธอนั้นมีอยู่รอบตัวเลยทีเดียวสำหรับเธอคนนี้แพทณปภาและต้องบอกเลยว่าเธอนั้นไม่ได้มีดีแค่ความสวยล่าสุดนางเอกสาวแพทณปภาได้ทำแจ็คพอตแตกในรายการปริศนาฟ้าแลบซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ต้องใช้สติและสมาธิในการตอบคำถามเป็นอย่างมากแต่เธอก็สามารถตอบได้ถูกทุกข้อจนถึงข้อที่10แถมยังพาลูกชายตัวน้อยอย่างน้องเรซซิ่งมาร่วมนั่งเก้าอี้ในรายการอีกด้วยเรียกได้ว่าอุ้มลูกรับแจ็คพอต 100,000 บาทกันเลยทีเดียวสวยไม่พอยังเก่งอีกต่างหากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากjam.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้ารักทุกคนค่ะ